ตอนนี้เป็นเวลา7:40นะครับเดี๋ยวปรับน้ำแล้วก็มาแต่งตัวเดี๋ยววันนี้เราจะไปเดินแบบมาที่บริษัท Root Dog นะครับนี่ขึ้นตรงนี้ให้ดูก็บริษัทอยู่แถวนนทบุรีนะฮะแถวเวสเกตนะครับโอเคนะครับเสร็จทุกอย่างแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ไม่ต้องเซตนะปล่อยอย่างเงี้ยแหละเดี๋ยวให้ช่างทำผมเขาทำให้นะครับเดี๋ยวจะไปเลือกเสื้อนะครับเป็นเสื้อเชิ้ตแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปแต่งหน้าด้วยนะเพราะว่าถ้าเราเลือกเป็นเสื้อยืดเนี่ยเดี๋ยวมันจะถอดยากแล้วก็มันอาจจะเขาเรียกว่าอะไรเมคอัพมันอาจจะติดตรงขอบเสื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็อาจจะต้องแต่งใหม่หรือว่าลำบากหรือว่าเปื้อนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็เลือกเป็นเสื้อเชิ้ตแล้วกันแบบถอดกระดุมง่ายๆไม่โดนหน้าไม่โดนผมนะครับแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวออกดีกว่าไปติดแล้วติดอีกนี่เราก็อยู่ที่ห้องแต่งตัวครับกับพี่เกลเดี๋ยวรอแต่งตัวเดี๋ยวยังไม่ได้แต่งหน้าเลยเดี๋ยวไปบ็อกกิ้งก่อนนะฮะบ็อกกิ้งคือที่แดนเซอร์สแตนบาย4คนนะคะแชมป์ไหนเอ่ยเกมต่อไปอันนี้มาโพสหน้าสื่อลูกท้องวนซ้ายนี่กระชอบนี่กระชอบนี่กระชอบเมื่อกี้ก็ซ้อมเดินแบบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปแต่งหน้าแล้วก็แต่งตัวนะฮะแล้วก็กินพวกข้าวเที่ยงด้วยนะครับใช่ใช่ครับเพิ่งไปแต่งมาตั้งหลายเดือนแล้วเหมือนกันแต่จริงเป็นคนผมตรงก็เลยไปนี่ก็เป็นแบรนด์ซัดนะครับผู้หญิงก็จะเดินก่อนคนแรกก็จะเป็นพี่เกลเลยเป็นไงครับเฟียสไหมครับ wow. ตามด้วยนายแบบผู้ชายนะฮะสังเกตตรงทางเข้านะครับเทออกมาแล้วนะครับผมใส่ขาสั้นด้วยนะจบจากการเดินแบบทั้งหมดก็จะเปิดตัวพรีเซนเตอร์นะครับนั่นก็คือโตโน่นะฮะแล้วคนนี้ก็เป็นดีไซเนอร์ของแบรนด์นี้นะครับตามด้วยแบรนด์ที่2นะครับ Bizzy Bizzy ก็เป็นแนวเสื้อผ้าแบบน่ารักน่ารักสดใสนะครับซึ่งก็ได้หนูนาเป็นพรีเซนเตอร์นะครับก็เข้าคาแรคเตอร์ดีนะครับน่ารักแบรนด์ที่3นะครับ Miami Bayชุดนี้ก็จะออกแนวทหารหน่อยๆนะครับเจก็จะใส่เป็นเสื้อสีขาวนี่นะครับกระสงกระสุนนี่ก็พันเต็มตัวไปหมดเลยนะพรีเซนเตอร์ครับก็ได้ผู้ชายเท่ๆอย่างเต้ยพงศกรนะมาเป็นพรีเซนเตอร์นะครับสุดท้ายนะครับจบด้วยฟินาเล่นะฮะทุกคนเดินออกมาอีกรอบนึงแล้วก็พรีเซนเตอร์ก็เดินออกมาอีกรอบนึงนะครับเป็นอันจบขอเสียงปรบมือกับ CEO ของเรานะครับคุณเอ็มคุณหนูนาและนนทนนท์ขอบ
ของเราด้วยนะครับอันนี้บอกBeyond Fashion Show 2018นะครับปุ๊บเดินเสร็จแล้วนะครับโอ้เป็นไงฮะซ้อมตั้งแต่10โมงนี่แหละได้เดินเมื่อกี้นะครับ1ทุ่มแล้วก็จะเดินเป็น2รอบนะครับก็จะเดินของแบรนด์ซัดรอบนึงนะครับแล้วก็เดินอีกรอบนึงนะครับเป็นรอบที่ชุดที่3ครับแต่รอบที่2ก็เป็นของแบรนด์ Miami Bay นะครับถึงบ้านนะเสียงแม่ขีดเลยถึงบ้านนะครับน้ำสระผมล้างหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็กลับมาเป็นเจคนเดิมแล้วนะครับเนี่ย พวกเดินแบบเนี่ยมันจะเหนื่อยกว่าการถ่ายแบบอยู่แล้วนะครับก็เป็นประสบการณ์ที่สนุกดีนะครับก็เหนื่อยแต่สนุกแล้วก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้กันจนจบนะครับตอนนี้คืองงโคตรแล้วจะพูดจาไม่รู้เรื่องแล้วก็เดี๋ยวขอตัวไปนอนแล้วนะเหนื่อยมากเลยไว้เจอกันตอนหน้าครับบาย